กลับมาต่อครับคุณผู้ชมครับอาสาประชาชนกับรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับอาจารย์ครับดูเรื่องของโพของแพงครับไม่น่าเชื่อนะครับโพหลายโพออกมาพร้อมๆกันเอาเรื่องของแพงเหมือนกันมาตอบคำถามรัฐบาลหรือเปล่าครับเพราะรัฐบาลบอกว่าของมันไม่แพงมันตอบคำถามว่าหนึ่งคือในความรู้สึกของคนขณะนี้เนี่ยมันแพงแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นปัญหาแล้วก็ทำสิ่งที่รัฐบาลพูดออกมาเนี่ยมันก็ขัดใจอ่ะขัดความรู้สึกอ่ะแย่งกับความรู้สึกที่เขาแย่งความรู้สึกที่มีอยู่เพราะนั้นโผล่ก็เลยจับอารมณ์ของคนนะครับจับอารมณ์ของคนแล้วก็มาถามว่ารู้สึกยังไงเหมือนนัดกันเลยนะเหมือนนัดกันสามโผล่ครับครับงั้นเริ่มจากของกรุงเทพโพนะครับครับผมสำรวจเสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องค่าครองชีพในปัจจุบันถามคนกรุงเทพกับปริมณฑล1203คนนะครับก็พบว่าความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบต่อค่าครองต่อการครองชีพของตัวเองและครอบครัวที่เกิดจากราคาสินค้าในปัจจุบันบอก 76% ก็คือปาเข้าไปประมาณสัก3ใน4ของคนนะบอกว่ากระทบแน่นอนละนะฮะเพราะนั้นถ้าบอกว่าของไม่แพงไม่กระทบนะครับตัวเองยังมีความสุขอยู่ไม่ใช่ละ 23.9 บอกไม่ได้รับผลกระทบอาจารย์ถอดรหัสเป็นใครครับผมก็อาจจะเป็นคนซึ่งเขายังไม่มีความเดือดร้อนในเรื่องนี้เหลือกินเหลือจ่ายอาจจะอย่างนั้นนะครับนะแต่ว่าต้องมองคนส่วนใหญ่ครับว่า3ใน4เนี่ยบอกว่าเป็นปัญหา 23% มีผมเข้าใจ1ถ้าผมคิดนะครับอาจารย์ผมไม่ทราบอาจารย์จะได้ถอดรหัสต่อก็คือว่า 23% บอกไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าในขณะนี้1เขาเหลือกินเหลือจ่ายนะครับ2ก็คือว่าเอาใจรัฐบาลนั่นมั้ยจะได้เกิดความรู้สึกว่าเอาใจช่วยรัฐบาลน่ะไม่ผมไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับผมยังคิดว่าอันนี้น่าจะตอบจากความจริงเลยน่าจะตอบว่าไม่กระทบก็คือไม่กระทบก็คืออาจจะอยู่ในระดับซึ่งยังพอรับได้นะครับผมคิดว่าคนการตั้งคำถามเรื่องค่าของชีพเนี่ยคนจะไม่คิดอะไรซับซ้อนตรงไปตรงมาน่าจะคิดอะไรไม่ซับซ้อนเท่าไหร่ครับคำถามที่2นะครับความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันบอกเพียงพอกับค่าใช้จ่าย 46.8 ไม่พอครับ 53.2 ก็ครึ่งๆแล้วฮะตอนนี้นะครับก็ว่าไปแล้วคนส่วนใหญ่ก็รายได้ไม่ได้มากอยู่แล้วครับผมนะครับเพราะฉะนั้นในฝั่งเนี่ยถ้ามาเอา2คําถามมาผสมกันนะครับครับพอบอกว่าไม่ได้ผลกระทบ 23% นะแต่กลายเป็นว่ารายรับไม่เพียงพอเนี่ย 50% ครับนะครับคืออาจจะยังพอทนอ่ะนะฮะแต่ถ้ามองไปแล้วเนี่ยรายรับก็ยังไม่เพียงพอนะครับแก้ปัญหาด้วยวิธีการใดนะครับบอกนำเงินออมมาใช้เนี่ย 22.3 ครับครับกู้ยืมหยิบยืม 16.4 ครับอันตรายไหมอาจารย์ครับคือเท่ากับว่าเราเอาของเก่ามาใช้กินของเก่ากินของเก่าแล้วขณะนี้ครับนะครับจะมีส่วนที่เป็นการเพิ่มรายได้เนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถเพิ่มได้นะครับคือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าถ้ามีปัญหาเรื่องค่าครองชีพทำอย่างไรเนี่ยมัน2แนวทางเท่านั้นเองครับ1ลดรายจ่ายครับ2เพิ่มรายได้นะฮะการลดรายจ่ายก็คือว่าต้องกินให้น้อยลงใช้น้อยลงครับแต่เพิ่มรายได้คืออะไรฮะทำงานได้มากขึ้นทำงานได้มากขึ้นหรือเอาของเก่ามาใช้นะถ้าทำงานได้มากขึ้นก็โอเคก็ยังดูดีครับแต่ก็เหนื่อยพอจะทำงานมากขึ้นเจอนายจ้างบอกค่าแรง300ไม่จ้างครับผมนะครับอันนี้โดนดักทางอีกนะครับผมคำถามที่3นะครับวิธีรับมือกับราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับของประชาชน5อันดับแรกนะครับ1ก็คือประหยัดนะครับผมลดรายจ่ายอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่ชัดเจนว่ามันช่วยเขาได้จริงๆนะครับผมอันที่2ก็ลดรายจ่ายอันที่3ก็ลดรายจ่ายซื้อของเท่าที่จำเป็นใช้จ่ายน้อยลงเลือกซื้อสินค้านี่ก็ลดหมดเลยนะครับลดรายจ่ายแล้วก็ทำงานเพิ่มหารายได้ก็เพิ่มรายได้เพราะนั้นที่ผมบอกนะครับว่าแนวทาง2แนวทางนะก็คือ1ลดรายจ่าย2เพิ่มรายได้เนี่ยกับว่าในแง่ของคำตอบเนี่ยเป็นลดรายจ่ายถึง4ทางเพิ่มรายได้เพียงทางเดียวและเพิ่มรายได้เนี่ยเป็นเพียงแค่ประมาณสัก 4.4% ครับแปลว่าอะไรครับประชาชนไม่มีหนทางไปเหมือนกันนะอยากจะเพิ่มรายได้เนี่ยแต่ใช่ว่าจะสามารถทำได้ทุกคนคนะก็มีข้อจำกัดงานประจำเดิมก็ต้องทำอยู่แล้วใช่ไหมครับและจะไปหางานใหม่อย่างไรงานใหม่จะเพิ่มรายได้ได้จริงหรือเปล่าเหน็ดเหนื่อยเพิ่มเติมไหมเนี่ยก็เป็นคำถามแล้วอนาคตก็มีความไม่แน่นอนสูงด้วยใช่ครับข้อ4นะครับสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบันอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับราคาพลังงานรัฐบาลไม่มีการกำหนดนโยบายควบคุมราคาสินค้าที่ชัดเจนต้นทุนสินค้ามีราคาสูงขึ้นการปรับขึ้นค่าแรง300บาทการบริหารงานผิดพลาดของรัฐบาลการกักตุนสินค้าเหตุอุทกภัยการผูกขาดวิวัฒนาการด้านการผลิตสินค้าต่างๆคือตรงนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับว่าถ้าเราถอดรหัสสักนิดหนึ่งนะครับโดยที่เรามองครับว่าระหว่างสาเหตุของปัญหาของแพงเนี่ย
เป็นเรื่องของสภาพภายนอกนะครับซึ่งที่ไหนที่ไหนก็แพงนะหรือเป็นเรื่องของรัฐบาลนะถ้าจัดเป็นแค่2กลุ่มเรื่องนะฮะคำตอบอาจจะมีหลายคำตอบแต่ผมลองจัดเป็นแค่2กลุ่มเรื่องกลุ่มเรื่องที่เป็นจากสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยก็คือพวกเกี่ยวกับราคาพลังงานที่สูงขึ้นต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นนะครับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยเรื่องของการผูกขาดตลาดของของทางด้านธุรกิจเองก็ตามเนี่ยอันนี้คือปัจจัยภายนอกส่วนปัจจัยภายในซึ่งเป็นเหมือนเป็นเรื่องซึ่งรัฐบาลเป็นฝีมือรัฐบาลนะครับเช่นอะไรบ้างนะครับหลายข้อเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้เช่นรัฐบาลไม่มีการกำหนดนโยบายควบคุมราคาสินค้าที่ชัดเจนการปรับค่าแรง300บาทปริญญาตรี 15,000 ใช่ไหมนี่คือไปเพิ่มนะทำให้ดึงต้นทุนค่าครองชีพต่างๆที่สูงขึ้นเพราะว่าคนมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเรื่องของนะครับการบริหารที่ผิดพลาดของรัฐบาลเรื่องของการกักตุนสินค้าซึ่งต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยเท่ากับเป็นฝีมือของรัฐบาลเพราะนั้นถ้าเอาคำตอบ2กลุ่มมาชั่งน้ำหนักกันเนี่ยเท่ากับว่ารวมกันออกมาแล้วนะครับคุณถนอมเป็นปัญหาจากรัฐบาล 40% นะเป็นปัญหาที่ชาวบ้านมองว่าเป็นปัจจัยภายนอกราคาน้ำมันราคาสินค้าที่มันสูงขึ้นเนี่ยนะเกิด 60% ครับคำถามต่อไปราคาน้ำมันเนี่ยมันเป็นอะไรที่โยงกับมาอีกราคาพลังงานสูงขึ้นเนี่ยเป็นภายนอกหรือภายในครับนะแน่นอนครับราคาน้ำมันตลาดโลกสูงขึ้นแต่การบริหารงานของรัฐบาลเองซึ่งจะเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเก็บบ้างไม่เก็บบ้างอยากจะหาเสียงก็บอกไม่เก็บแล้วพอไปไม่รอดก็จะเก็บเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยความไม่แน่นอนไม่นิ่งเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาเชิงนโยบายเป็นปัญหาเชิงนโยบายเหมือนกันครัฐมนตรีพลังงานต้องออกไปคนนึงแล้วเนี่ยครับคำถามที่5นะครับเปรียบเทียบความสามารถในการบริหารจัดการเรื่องค่าครองชีพระหว่างรัฐบาลยิ่งลักษณ์กับรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์นะครับบอกสามารถบริหารจัดการได้ดีพอๆกัน 28.3 รัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำได้ดีกว่า 27.5 สามารถบริหารจัดการค่าครองชีพไม่ดีทั้ง2รัฐบาลใน26แล้วก็รัฐบาลอภิสิทธิ์ทำได้ดีกว่า 18.2 คำตอบจะแตกเป็นเสี่ยงๆครับนะฮะคือเป็น4เสี่ยงเลยนะฮะแล้วสมมุติผมคิดว่า4เสี่ยงนี้จะมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันครับนะคือประมาณ 25% ดีกับไม่ดีพอๆกันไม่ดีเลยกับดีพอๆกันเนี่ยใช่ครับตัวเลขใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันครับนะครับแล้วก็ยิ่งรักดีกว่ากับยิ่งรักแย่กว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับแม้ว่าโดยภาพรวมเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยคะแนนที่บอกว่าคุณยิ่งรักทำได้ดีกว่าเนี่ยจะสูงกว่าที่คุณอภิสิทธิ์ทำได้ดีกว่าก็ตามเนี่ยแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่แตกต่างกันมากนักมันเป็นตัวเลขซึ่งเหมือนกับว่าคำตอบถูกแตกเป็น4เสียงครับพอคำตอบแตกเป็น4เสียงแบบนี้เนี่ยแปลความหมายอย่างไรครับครับแปลความหมายว่าประชาชนไม่มีความชัดเจนนะฮะหรืออาจจะยังเห็นแตกต่างกันอยู่เห็นแตกต่างกันค่อนข้างจะมากว่าเป็นอย่างไรนะฮะดีพอๆกันแย่พอๆกันคนนี้ดีกว่าคนนี้ดีกว่านะครับแต่โดยรวมนะครับที่บอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ดีกว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็ยังมีตัวเลขที่ห่างอยู่นิดหน่อยนะครับห่างอยู่นิดหน่อยเราจะไปเร็วนิดนึงครับอาจารย์ครับความเห็นต่อความเอาใจใส่ของการแก้ปัญหาค่าครองชีพของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ครึ่งเลยนะนี่50 50เลยเอาใจใส่กับไม่เอาใจใส่คือ 50.1 กับ 49.9 เนี่ยผมคิดว่าไม่มีนัยยะสำคัญครับนะครับก็คือเท่ากับว่าคนก็ยังรู้สึกว่าคนสักครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้สนใจแก้ไขปัญหาเท่าที่ควรไม่สนใจอีกครึ่งหนึ่งบอกสนใจอีกสนใจเพราะว่าสนใจ50-50พอไปดูถึงความเชื่อมั่นต่อการแก้ปัญหาของรัฐบาลเชื่อมั่นแค่ 38.7 ไม่เชื่อ 61.3 ประมาณคน 60% ไม่ค่อยมั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ปัญหาค่าครองชีพได้ครับนะครับก็เท่ากับว่าขณะนี้ตัวใครตัวมันแล้วล่ะครับนะครับก็ต้องคิดว่าเอ๊ะเราจะทำให้อยู่รอดได้มันก็ตอบโจทย์ที่อาจารย์วิเคราะห์ถอดรหัสเมื่อสักครู่นี้ว่าคนลดรายจ่ายครับผมช่วยเหลือตัวเองแล้วตอนนี้ก็ต้องคิดเพราะฉะนั้นขณะนี้ทุกคนต้องคิดเพียงแต่ว่าจะเอาตัวรอดได้อย่างไรครับนะ 60% คิดแล้วว่าไม่หวังไม่พึ่งรัฐบาลละครับยังไงก็ดึงไม่ลงละดึงไม่ลงก็แพงทั้งแผ่นดินนี่เขาเสนอให้รัฐบาลควบคุมราคาสินค้าให้นายกลงพื้นที่ดูปัญหาด้วยตัวเองเพิ่มเงินเดือนค่าจ้างค่าแรงงานนะครับควบคุมราคาเชื้อเพลิงพลังงานปรับราคาสินค้าถูกลงกระจัดกระจายนะครับตอบกระจัดกระจายมาดูของสวนดุสิตอีกนิดนึงแล้วกันนะครับเขาสำรวจนะฮะแบบสัมภาษณ์เจาะลึกนะครับอาจารย์1,409คนระหว่าง15-20นะครับอันนี้ก็ถามปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลได้ตระหนักและก็ให้ความสำคัญในขณะนี้นะครับสอบถามนะครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหาราคาสินค้าแพงนะครับภาพรวมครับอาจารย์ครับภาครัฐมีมาตรการในการควบคุมราคาสินค้าพยุงราคาสินค้าอุปโภคบริโภค 25.28 จะต้องลดต้นทุนการผลิต 23 ต้องแก้ที่ตัวเราเอง 12
ขึ้นเงินเดือนเพิ่มค่าแรง11ควบคุมดูแลพ่อค้าคนกลาง11นะครับไล่ลงมาประมาณนี้ครับอาจารย์โดยภาพรวมแล้วอาจารย์ถอดรหัสยังไงครับคือผมคิดว่าคำตอบก็ยังเป็นคำตอบที่กระจัดกระจายนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ได้ให้อะไรต่อสังคมมากนักนะครับเพราะว่าแม้ว่าอยากจะต้องอยากทำอย่างนู้นอยากทำอย่างนี้ก็แล้วแต่เนี่ยก็ใช่ว่าจะสามารถทำได้นะครับจะมีมาตรการควบคุมจะลดต้นทุนการผลิตนะฮะจะไปขึ้นเงินเดือนเพิ่มค่าแรงเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องของการที่จะสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้เท่าที่ดูของกรุงเทพโพข้อ8นะครับ เรื่องที่ประชาชนต้องการเสนอแนะรัฐบาลกับที่สวนดุสิตโพทำนี้โจทย์เดียวกันเลยโจทย์เดียวกันนะครับประชาชนก็บอกว่าให้ควบคุมราคาสินค้าเหมือนกัน 29.3 ของสวนดุสิตบอกควบคุมราคาสินค้าเนี่ย 25.28 คือถ้ามองภาพรวมก็เพียงแค่ว่าปัญหาเรื่องของแพงเนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งประชาชนรู้สึกเดือดร้อนแล้วครับแล้วรู้สึกว่ารัฐบาลเองเนี่ยยังไม่สามารถทำแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีเท่าที่ควรครับนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งโพลทุกโพลเห็นตรงกันนะฮะว่าต้องมีการสำรวจความเห็นของประชาชนและความเห็นเองออกมาก็จะแนวเดียวกันนะว่าสงสัยจะต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักงั้นตอกย้ำครับอาจารย์ครับ ABAC โพลเขาสำรวจความสถานการณ์การเมืองปัญหาปากท้องค่าครองชีพของคนกรุงเทพนะครับผมก็พบว่าประชาชน 50% วิตกกังวลเรื่องปัญหาเศรษฐกิจครับ12ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยครับ 12.9 วิตกกังวลเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองมากกว่าครับ 32.4 ทั้ง2เรื่องเลยนะครับแล้วก็ 4.7 บอกไม่วิตกทั้ง2เรื่องเลยผมอยากเป็น 4.7 นะครับไม่ต้องวิตกเลยนะครับแล้วก็ปัญหาเชิญครับอาจารย์คือทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นลักษณะการที่ชี้เห็นว่ารัฐบาลคงจะอยู่เฉยๆไม่หนาวไม่ร้อนในเรื่องนี้ต่อไปคงไม่ได้แล้วล่ะครับนะเพราะว่ามันกลายเป็นปัญหาซึ่งประชาชนทั่วทั้งประเทศรู้สึกรับรู้นะครับรับทราบแล้วก็เห็นว่าเป็นปัญหาครับนะครับแล้วก็กังวลค่อนข้างจะมากกว่าเรื่องอื่นๆได้ซ้ำครับก็คือโดยภาพรวมประชาชนเองก็ยังไม่มีความเชื่อมั่นนะครับกับการแก้ปัญหาราคาสินค้าแพงในขณะนี้นะครับแล้วก็ยังเรียกร้องให้รัฐบาลควบคุมดูแลราคาสินค้าครับผมครับสรุปยังไงครับอาจารย์ครับเรื่องของพี่น้องประชาชนแนวทางฟังโพลและประชาชนควรจะเลือกทางออกของตัวเองยังไงฟังโพลแล้วรัฐบาลควรจะทำอะไรดีกว่า นะรัฐบาลเนี่ยสนใจแก้ปัญหาปากท้อง ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาค่าครองชีพ ทำไงจะทำให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้น ทำไงจะทำให้คนซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงนะทำให้คนมีความสุข ในการที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคมนะครับอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลควรจะต้องสนใจนะครับมากกว่าจะไปเล่นเรื่องการเมืองครับนะทำให้เกิดความหนักใจต่อประชาชนมากขึ้นนะฮะคือตัวเองก็ทุกเรื่องข้าวของแพงแล้วครับยังมาทุกเรื่องการเมืองทุกเรื่องความไม่ปรองดองสมานฉันท์ทุกเรื่องความขัดแย้งทุกเรื่องการที่จะทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมอีกเนี่ยครับเพราะเป็นการถมทับประชาชนมากเกินไปครับสุดท้ายครับอาจารย์ครับเมษาฮาวายเมษาประวัติศาสตร์จะร้อนอากาศจะร้อนนะครับนะครับเมษาเคยปฏิวัติเมษาเคยทุบโรงแรมเมษาเคยชุมนุมไล่ทุบไล่ตีกันเมษาปีนี้เป็นไงผมคิดว่าน่าจะผ่อนคลายลงกว่าเดิมนะครับเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยยังไม่ถึงจุดที่จะร้อนขึ้นมาได้ขนาดนั้นนะครับครับเพียงแต่ว่าประเด็นที่สำคัญหลังจากเมษาไปเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาทางเศรษฐกิจนะปัญหาเรื่องปากท้องปัญหาเรื่องราคาสินค้าเกษตรนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะได้ตามที่ต้องการเนี่ยจะเกิดขึ้นแน่นอนครับก็จะมีการชุมนุมทางการเมืองชุมนุมของประชาชนเกษตรกรต่างๆเข้ามาในกลุ่มเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีม็อบอยู่นะครับก็จะมีตัวนี้เข้ามานะครับแต่คงยังคงผ่อนคลายได้สักระยะหนึ่งก่อนนะครับหลังจากเมษาคงจะร้อนขึ้นครับครับหลังสงกรานต์หลังสงกรานต์หลังสงกรานต์ให้เขาเล่นน้ำกันก่อนนะใช่ครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับและทั้งหมดนี้ก็คือการถอดรหัสโพกับรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ